ไปคุณเจนจิราจากกาฬสินธุ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครค่ัะบสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะเป็นยังไงมีเรื่องอะไรพอดีอยากจะถามเรื่องที่ดินนะคะมันมีครับที่ดินสวนยางแปลงหนึ่งนะคะครับพอดีแฟนหนูเนี่ยเป็นหลานท่านนะคะหลานท่านไหนหลานท่านที่เป็นเจ้าของซื้อที่ดินให้เนี่ยค่ะครับครับแล้วยังไงต่อครับท่านให้ทํากินมาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วทีนี้พอท่านเสียท่านน่ะเป็นใครท่านน่ะเป็นใครเป็นน้องสาวเป็นพี่เป็นน้องชายแม่แฟนนะคะแล้วทําไมเรียกว่าท่านน่ะแฟนท่านเป็นพระค่ะเออเรียกว่าเป็นพระครับพระมีที่อยู่แปลงนึงค่ะเป็นท่านเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินใช่มั้ยมันไม่มีโฉนดค่ะเป็นที่ดินป่าสงวนค่ะโอ้ที่ดินป่าสงวนเออแล้วจะถามว่าไงถ้าเป็นที่ดินป่าสงวนจะถามว่าแล้วจะถามว่าน้องสาวท่านน่ะจะมีสิทธิ์มาแบ่งที่ดินแปลงนี้ได้ไหมคะท่านมรณภาพแล้วใช่ไหมค่ะท่านมรณภาพแต่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้ค่ะแล้วมีหลักฐานอะไรไหมมีมันไม่มีอะไรค่ะแค่หนูขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แค่นี้ค่ะไปขึ้นทะเบียนกับทะเบียนการยางไว้อย่างนี้ค่ะเอาว่าหลวงพ่อที่มรณภาพมีน้องสาวใช่ไหมมีน้องสาวแล้วก็มีพี่สาวสองคนค่ะมีน้องมีพี่น้องแล้วหนูเจนจิราเป็นอะไรกับหลวงพ่อหนูเป็นหลานสะใภ้แกท่านค่ะหลานสะใภ้โอเคค่ะคำถามว่าน้องเขามีสิทธิ์แล้วตอนนี้เธอทำกินอยู่ใช่ไหมในที่ดินของหลวงพ่อเก่าเนี่ยค่ะหนูทำมาเป็นกับแฟนหนูมาเป็น10ปีแล้วค่ะก็อย่างนี้ครับเนื่องจากคุณตอบเองเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นที่ป่าสงวนใช่ไหมเพราะเมื่อเป็นที่ป่าสงวนก็ไม่ใช่ของพระและคุณเองก็ไม่ได้สิทธิ์ในที่ป่าสงวนนั้นคุณได้แค่ทำกินเมื่อไหร่ที่ทางป่าไม้เขามาเอาคืนมาไล่มาอะไรต่างๆเหล่านี้คุณก็ไม่สามารถจะครอบครองได้คุณต้องออกไม่ออกเดี๋ยวก็ดำเนินคดีได้คุณบอกเองนะว่าเป็นที่ป่าสงวนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทรัพย์มรดกของหลวงพ่อที่ตายเพียงแต่ว่าเขาเคยทำบุกรุกเข้าไปทำมาหากินเมื่อตายไปแล้วก็จบการใครทำกินครอบครองอยู่ก็ครอบครองที่หลวงอะที่ป่าสงวนนะไม่ได้สิทธิ์ทั้งใครก็ไม่ได้สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับค่ะพอเข้าใจป่ะครับเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะแต่ยกเว้นตอนนี้น่ะน้องสาวท่านแต่น้องสาวท่านอยากจะมาขอแบ่งค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าเราจะมีน้ำใจต่อกันเนี่ยความเป็นเครือญาติเนี่ยเราก็ควรจะมีใจต่อกันเนี่ยนะถ้าโดยหลักเนี่ยถ้าโดยหลักนี่ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนดสมมติว่ามีโฉนดนะเป็นชื่อของพระนะค่ะและพระก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมยกให้ใครก่อนตายนะค่ะค่ะแล้วก็เมื่อตายไปแล้วเนี่ยที่นั้นน่ะตกได้แก่วัดนะที่พระมีภูมิลำเนาอยู่นะตกได้แก่วัดแต่ไม่ได้ตกแก่พี่น้องตกแก่ญาติไม่ใช่เลยนะเอายกตัวอย่างคุณไพรวันน่ะครับที่เพิ่งศึกมาคุณไพรวันเนี่ยถ้าแกตายไปอ่ะแกไม่ได้ทำพินัยกรรมไม่ได้เลยว่ามันจะตกได้แก่วัดแต่ถ้าเขาศึกมาเขาก็เป็นเจ้าของก็ได้ถ้าเขาศึกออกมาเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ที่ดินเป็นที่ของป่าสงวนเราไม่ได้สิทธิ์ครับค่ะเขาจะไปอ้างว่าเป็นพี่ชายเคยครอบครองทำกินมาก่อนบัดนี้มรณภาพไปแล้วขอมาขอส่วนแบ่งมันก็ไม่ได้ส่วนแบ่งครับโดยหลักแล้วไม่ได้แต่พี่น้องจะเอื้อเฟื้อกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับค่ะครับพอเข้าใจนะแต่กรณีนี้แกได้ไปแล้วค่ะที่แปลงหนึ่งแล้วค่ะแต่แกไม่พอแกอยากขอเพิ่มค่ะเออไม่ได้ครับสิทธิ์มันอย่างนี้ครับผมบอกว่าคุณก็ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ครับค่ะคือไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยในกรณีนี้เป็นที่หลวงครับใช่คุณแค่ครอบครองครับแค่ครอบครองทำกินตราบเท่าที่ป่าไม้ยังไม่ได้มาทำอะไรกับคุณค่ะเว้นแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินสปกไหมเขาจะมาวันที่20เนี่ยค่ะถ้ามาออกสปกคุณแจ้งสปกเลยค่ะเพื่อขอเอกสารสปกเสียแสดงว่าคืนนี้
ถ้าเป็นที่ป่าไม้ป่าสงวนเนี่ยแล้วป่าไม้นี่เขาประกาศเขายกพื้นที่นั้นให้กับสปกแล้วสปกได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ปฏิรูปครอบคลุมพื้นที่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณครอบครองอยู่คุณก็ไปขอสิทธิ์ในการออกเอกสารสิทธิ์นะครับให้ได้ไม่ใช่ก็เรียกมันจะเอกสารสิทธิ์คุณไปขอให้ได้สิทธิ์สปกในพื้นที่ตรงนี้ครับค่ะแต่คุณต้องมีคุณสมบัติหนึ่งต้องเป็นเกษตรกรซึ่งมีอยู่แล้วล่ะปลูกยางใช่ไหมติดต่อสปกเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเขาจะมาเดินดังวัดสำรวจเนี่ยนะติดต่อเลยครับแจ้งเลยครับแล้วถึงตอนนั้นถ้าพื้นที่ไม่เกินที่เขาจะให้รายหนึ่งไม่เกิน50ไร่โดยหลักของสปกนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ